Thailand Ultra Hardcore นี้สนับสนุนโดย Level 51 Notebook ประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ที่อยากท้าทายโลกคลิกลิงก์ใน Description เพื่อดูเพิ่มเติมเขากับไทยแลนด์อัลตราคอร์ซีซั่น3นะครับเอพิโซดที่8นั่นเองนะครับโอ้ยาวมากระยะทางโอ้แล้วทางใกล้ๆนี่ด้วยนะไอ้พี่รู้สึกว่ามันบาเรียเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมบาเรียเริ่มขึ้นนะครับบาเรียอยู่ใกล้เขาเลยใกล้ที่เขาไม่ใช่เหมือนทีมของชินอนเมื่อปีที่แล้วเลยวินมิวเขากลับไปใหม่นะครับเราจะไปส่องทีมสีแดงกันต่อนะโอ้แม่งชิวกันจังวะทำไมทีมสีฟ้าเหลือแค่6คนวะตอนนี้เราเห็นแอร์เรียอยู่ใกล้มากแอร์เรียโคตรพีคแอร์เรียเจ็ดแปดไม่ใช่วินมิวเสิร์ฟไปเข้าประตูวาร์ปไอ้สีแดงนะลันแจนนะตอนนี้สตางกับคนหนึ่งนะรู้เหมือนเขาจะพยายามจะไปเนเธอร์เช่นกันนะครับผมเอาละครับเรามาดูทางฝั่งเขาบ้างอ้าวสีแดงไม่วินมิวเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นทีมเราที่แบบวาร์ปกลับมาทีมเรานี่ไปแล้วไม่ไม่ทีมเราแบบใช้คีคิวแบบพยายามเก็บรวมของไว้ก่อนเบอร์ที่มิวจะเกิดไม่ได้นะอาจจะบั๊กจะบั๊กแหลกอ๋อแหลกทีหลังพี่จะเล่นชิวๆแบบนี้ไหมคะไม่พี่เน็ตบอกแล้วอย่าไปบวกใครเขากลับจากเนเธอร์ไม่ได้ก็คือจะไม่ไปบวกจะไปเป็นแบบสาวไล่อะไรปลูกผักอะไรไงแบบที่เราเป็นอ่ะพี่ต้องมาสายหนูสายพี่จะไปทำแบบของโหดก่อนแล้วค่อยไปหนวดไม่พี่ของโหดยังไงถ้าเกิดยังไม่มีแอปเปิ้ลแม่งแพ้ใช่ไม่มียาฮิวไม่มีอะไรเลยมันต้องส่งคนนึงไปหาแอปเปิ้ลอ่ะอีกคนนึงหาทองพี่นนท์นี่ขำอะไรนักหนาขำจนหมั่นไส้กันเนี่ยเขาพยายามจะหาสปาหรือเปล่าครับหรือว่าเขามีแผนชั่วจากก้อยวินมิวเขาอาจจะพยายามทำยาก็ได้นะผมแล้วก็ยาเขาทำอยู่แล้วครับผมเห็นทำแล้วเหรอทำไปแล้วว่าเปิดอินเวนทอรี่ดูแล้วเจอยาเต็มเลยเขาหาเนี่ยเขาหาเนทเทอร์วัตเจอแล้วน่าจะเจอแล้วอ่ะเพราะเนทเทอร์คอนเทนต์ไม่ได้หายากคือตอนแรกอ่ะฉันจะบอกว่าไม่มาอยู่ทีมแดงไม่รู้หรอกค่ะก็นั่งส่องอยู่แหละห้องสีแดงแกมันยังไงหรือเปล่าทำไมไดมอนด์มันหนาเขาไปจังใช่ไดมอนด์หนาแร่แบบแร่ฟุ่มเฟือยแบบเฟ้อเลยเฟ้อถ้าเกิดทีมสีน้ำเงินสามารถฆ่าทีมแดงได้นะครับเรื่องก็จบแล้วครับประเด็นคือตอนนี้นะครับทีมสีแดงยังเชื่อมั่นนะครับว่าประตูเนเธอร์นี้นะครับทีมสีฟ้าจะออกมานะครับผมคือเขายังทำลาวาปิดคือตอนนี้ที่ทีมสีแดงเขาได้ทำการเหมือนตั้งบัตรลังมาอายันนะฮะแม่งสุดที่มากเลยคือแบบยังไงดีไซน์แน่นอนเลยเนี่ยไอ้วินยูเขาบอกว่าอย่าลดบอนเกอร์นะครับผมพูดไม่อยากลดเลยจัดถอยไปเขาลดไหนไหมทีมสีแดงที่อยู่ใกล้ประตูดีเอ็นมากเลยนะอย่าให้พี่นอนกับเกมเมอร์โกอยู่ใกล้กันเมื่อไหร่นะแต่ความหัวเลยแต่ความเหมือนก็ ไม่รู้เหมือนกันนี่เขาบักหรือเปล่าทำไมเลยเขากลับมาเต็มเหมือนเดิมหรือเขากินแอปเปิ้ลเขากินน็อตแอปเปิ้ลไปตัวไม่ใช่น็อตแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทองธรรมดาเขาโอเคอันนี้มิวก็เขาหายไปง่ายไงเขาเจอผ่านไม่พี่เมย์ไม่ใช่หายง่ายพี่อยู่สายถ้ำแอปเปิ้ลมันอยู่ข้างบนหัวพี่ไม่อยู่ในถ้ำดูหนูดีแม่งใส่ฟาร์มอาหารวินมิวไปหาแก๊สครับวินมิวหาใครเอ่ยแล้วตอนนี้เราจะเล่นเราจะลงมอนไหมพี่หรือว่าจะแบบคิวแบบนี้เลย
เหมือนเขาพยายามจะหาแก๊สนะถ้าแก๊สก็ได้ยารีเจนทั้งทีมครับก็ยารีเจนนี่ได้เปรียบยารีเจนนี่เอาไปได้เปรียบนอตแอปเปิลของทีมแดงอีกคนยารีเจนมีอายุถึงนาทีครึ่งนะครับโอ้แบบได้เปรียบมากเลยนะคุณแต่วิธีที่ดีที่สุดนะครับคือการที่เราอะไปหลอกให้ทีมนั้นกินนอตแอปเปิลทั้งทีมแล้ววิ่งหนีหนีจนหมดเวลาหนีจนหมดเวลาแล้วค่อยเข้าไปบวกครับคือเหตุที่แบบสายชั่วร้ายขนาดเลยจริงเจ๊กับโปรมากคือจะดูว่ามันจะมีใครไปได้ไหมเนี่ยไอ้เนี่ยเรียนรอดูจะไปมังกรรอดูคิดว่ามีแล้วนะเพราะว่าเช่นอะไรไอ้บอสสามหัวนี่มันมายังไงอ่ะต้องไปละเข้าไปในเนเธอร์แล้วก็เนเธอร์ฟอร์เทสอะไอ้ป้อมประการในเนเธอร์ต้องละไอ้วิเทอร์สเกลิตันเสร็จก็เอาหัวกับโซแซนมาตั้งแล้วเสร็จก็หัวมันจะดอบได้เหรอ1.5% เน็ตเคแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้บอสสามหัวของหกคันพี่เมย์กับมาโจเคนว่าน่าทีมฟ้าน่าจะฆ่าได้แล้วล่ะเพราะว่าเขาอ่ะมีเบสสอดครบ2อันแล้วเขามีไอเอ็นเตอร์โพลเนี่ยครบด้วยเหลือแค่วินมิลกลับมาเขาคาบแล้วเขาไปลุยได้เลยแล้วเขาจะกลับมายังไงวินมิลโอ้ยจะเกเรตันดีดอมโอ้โหสีเหลืองนี่แม่งว่ะเนี่ยครับวินมิลกำลังบวกวิเทอร์สเกลิตันอยู่ครับไปแล้วเขาดูเขาบวกมากดูดันมากนี่เขาอาจจะพยายามหาเบสรอดนะครับผมโอเคตอนนี้เขากำลังไปแล้วเขาลงไปแล้วเขาวิ่งไปแล้วเฮ้ยนี่เบสรอดดิเขาวิ่งไปตุยทางไหนเขาเจอสปาวนะครับสปาวอยู่ใกล้ๆค่ะสปาวอะไรอ่ะถือว่าสิงเขาเลยง่ายกว่าไหมป๋าจะได้แบบไม่ต้องตามเหอะขี้เกียจมองแบบนั้นหลายตานี่ไงเจอแล้วนะไปแล้วครับตอนนี้เขาวิ่งไปแล้วเจอจะตีหรือจะรอสปาวครับรอสปาวเหรอโอ้โหก็สปาวก็เสียเลือดเยอะนะเพราะว่ามองมาดีนะมาดีนายตาขวางป๋าอย่าเล่นนายนั่นแหละเฮ้ยเชี่ยจริงสามมองอ่ะมองโอ้ยหลบติดไฟไฟเหยียบโอ้โหรอดไปหัวใจในรถทำไงเร็วกินแอปเปิ้ลอาจจะกินแอปเปิ้ลแหละกินแอปเปิ้ลเดี๋ยวไปมองต่อกลับไปถ้าโดนนั้นนี่อาจจะร่วงเลยแต่เดียวคือร่วงอะครับโอ้พ่นไฟไปแล้วโอ้ไม่ทราบว่าแต่ยูวันที่มาตามมาแล้วพี่ถ้าวินมิวตายนี่ตลกอะครับเพราะว่าเขามีถึงนอตแอปเปิ้ลโอ้โหถ้าเขาตายนี่ผมว่าเขาใจไม่มาแล้วล่ะเขาไปไหนแล้วเมื่อกี้ตอนนี้ไอลาวาตรงนี้นะมันมีบลัสอยู่นะครับผมเขามองไม่เห็นแน่นอนนะครับผมโอเคเขาพยายามจะกลับไปที่โลกแล้วแหละนะครับผมเท่าที่ดูนะพอเราเป็นผีหรือเกมมอนแล้วจะค่อนข้างฉลาดว่าอะไรอย่างไรแต่พอเราไม่มีเกมมอนไม่รู้เลยตาไม่ไปไม่เป็นไปหมดเลย power ไปดูว่าทำไงอยู่โอเคเขาพยายามเอาประตูมาบังเลยนะทีมเข้าใจแผนทีมแดงแล้วมาโจคือดักตีหัวทีมสีฟ้าก็จะได้ของที่ทีมสีฟ้าไปจากเนเธอร์ก็คือได้ของเพื่อไม่ต้องลงแรงด้วยโอ้โหขนาดโอ้แล้วเงี้ยเจอกันยังไงอ่ะก็เขาคิดว่าวินมิลจะออกมาทางประตูเนเธอร์นั่นพอออกมาปั๊บเขาก็ดักตีหัวเสร็จเขาก็นั่นใช่ครับวินมิลสรุปแผนทีมแดงครับผมทีมแดงนี่เบอร์หนึ่งฝั่งทนเอ้ยไม่แน่ทีมเราอาจจะแบบมามืดก็ได้ป๋าแม่งชิวชิบหายแต่ตอนนี้เกมพีครับตอนนี้เกมพีครับวินมิลได้ไปเกิดข้างๆบอร์เดอร์ครับอยู่แล้วจะหายจากเพื่อนค่อนข้างจะไกลพอสมควรครับแต่บอร์เดอร์มันไม่ได้ลดไงบอร์เดอร์มันคงที่ใช่ครับบอร์เดอร์ลดนะอันตรายแบบนี้อันตรายอีก2นาทีจะมืดนะครับวินมิลต้องเสี่ยงวิ่งนะครับเขาจะรอดไปได้หรือไม่ตอนนี้บอร์เดอร์ยืนนิ่งเลยแต่ทีมแดงก็คือเขาคิดว่าเขาไม่ต้องไงครับแล้ววินมิลก็จะออกมาจากประตูเนเธอร์นั่นครับแต่ฟันไม่เถอะครับเนื่องจากว่าพิกันมันไม่ตรงครับว่าตอนนี้ถ้าตรงก็อีพิกนะครับสีแดงเฟลไป2ถ้าตรงนี่ยืนรอเลยสร้างบ้านรอเลยคิดดูถ้าตรงนี่เกมพีคอ่ะจริงๆเขาสร้างบ้านรอแล้วอ่ะแต่ไม่คุณไม่ได้กินหรอกครับขอโทษนะครับคุณไม่ได้ไปต่อครับ sorry เฮ้ยทำไม่ใช่เดอะเฟสตะวันเริ่มตกดินแล้วครับเอาครับวินมิลครับทีโนซักเป็นบรรณารักษ์ครับแรดเบอรี่แล้วครับไม่ใช่เดอะเฟส
ล้วที่น้องขึ้นไปเหยียบน้องสีก็ผมไม่มีเฮ้ยวินมิวโหดมากวินมิวเอาลาวาก้านหมูครับเพื่อจะได้เนื้อนะครับนี่ใครสร้างบ้านไว้ตรงนี้เอาแล้วครับตอนนี้ทางวินมิวได้เข้ามาทางด้านหลังของสีแดงครับเอ้ยไม่ใช่วินมิวดีกว่าไอ้แบ๊กดีกว่าโอเคห่วยไหมโคตรดีกูก็ตกใจแล้วกูวิวเข้ามาด้านหลังสีแดงทุกคนจ้องมองเขาอย่างสายตาอุ่นหมดเลยวินมิวแม่งสุดยอดสุดละวินมิวเก่งอ่ะบอกเลยเอ้ยแต่ว่าถ้าสีแดงจะหน้าแผ่นมันสำเร็จนี่คือถือว่าสุดยอดนะใช่บ้านเฮ้ยเจอมอสคาโตของฟิลิปปูด้วยครับผมบ้านนี่เขาคิดว่าจะสร้างอาณาจักรรอครับเพื่อก็รอดักคนที่จะออกมาจากในเทอร์โมทอลครับแต่ขอโทษออกมานานแล้วจ้าอีมีป้ายเหลืออันนี้บ้านใครบ้านเอฟิลมันบ้านเก่าที่เขาก็มาโดนของเสร็จตอนนี้ทีมเหมืองก็จะขึ้นสู่ภาคพื้นดินเช่นกันนะครับแต่มันเป็นการทำของอะไรได้สนุกแล้วเนี่ยอุ้ยดูดิมีเวลาเพิ่มเติมมาถึงแล้วคืออะไรตอบโอ้ตอนนี้เราถ่ายกับบ้านแล้ววินมิวก็มาเจอบ้านเก่าของทีมสีฟ้าครับก็กำลังหยิบของที่มีประโยชน์ไปอยู่นะครับตอนนี้ต่างคนต่างเจอบ้านเก่ากันเฮ้ยเราดึงทีมสีเหลืองไปได้ยังไงเนี่ยทีมสีเหลืองบอกแล้วมันคิ้วที่แม่งพูดเฮ้ยไม่แน่เขาอาจจะเป็นม้ามืดเออม้ามืดก็ได้ของอยู่อีกคนหนึ่งเอ้ตอนนี้คือแบบมันเริ่มวางแล้วกูต้องไปรัดชาวบ้านเอาละครับตอนนี้ทางฝั่งสีเหลืองนะครับเหลือสองคนเราก็ยังเอาชีวิตรอดกันได้ก่อนเตรียมของเตรียมอะไรไว้แล้วเปล่าเนี่ยดูในกล่องครับที่อ่าวดูเตาผิงแค่กล่องเขาโอ้ตอนนี้มีน้ำพริกนะฮะมีออฟซิเดียโอเคเขาไม่ธรรมดานะครับเขาอาจจะสร้างพื้นที่ทำนาขึ้นมาแล้วแถมมีของทองด้วยเขาอาจจะไปปลูกผักทำสวนก็เป็นได้เรื่องนี้อยู่เขาไม่ยืนฝนตดแล้วครับตอนนี้ฝนตด what the fuck ฝนตดฝนมันตดออกมาแล้วตอนนี้โอ้โหเป็นนิดๆเลยสูมได้สวยมากครับตอนนี้เราจะทำหน้าที่เป็นกล้องวงจรปิดนะคะกล้องวงจรปิดอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเอาล่ะตอนนี้เราก็มองเห็นนะครับเฮ้ยยังแข่งกันอีกเหรอครับเดี๋ยวดูนะครับว่าสีเนื่องจากว่าสีแดงต้องพับแผนนะครับก็จะดูว่าจะเกิดขึ้นต่อไปโคตรมันไอ้เขียวที่เขียววะไอ้เขียวแต่ไม่น่าพูดเลยไอ้คำอาถรรพ์นั่นแหละที่ชนะแน่นอนถามอะไรอย่างเรียบร้อยเลยมึงตายได้ยังอ่ะก่อนมันหิวไงมันจะไปกินชาบูก่อนเนอะเลยตั้งใจตายหรือเปล่าไม่คือกำลังครับที่แอดเดดิทเสียงที่เสียงแล้วตายโอ้โหระเบิดใช่ไหมใช่จับมือก่อนตอนนี้เคนเขาบอกว่าจะลดบอร์ดเนอร์ใช่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะนานเกินไปแล้วเกินแผนที่เคนจะให้เสร็จ2ชั่วโมงครึ่งอ่ะเกินมาแล้ว2นาทีเพราะฉันไม่ยอมครับไม่ยอมครับผมจะไม่ลบหลู่คำอาถรรพ์ของพี่ทูฟาสเตอร์นะว่าซีซั่นนี้กูชนะแน่นอนกูจะไม่พูดในซีซั่นต่อไปแล้วตายที่3เนี่ยแม่เอ้ยเอาละครับวินมิวต้องไอ้วินมิววินมิวครับวินมิวควรจะกินนอแชเปิลนะครับเพราะถ้าไม่กินเนี่ยตายนะครับเอาละครับตอนนี้ก็จะเหลือน้อยแล้วทำไงจะตายก็ได้วินมิวทำไงวินมิวจอดเมื่อกี้เว้ยสู้อยู่กับ2คนแม่งเราทีมเรา3คนแม่งลุมถ้าทีมสีฟ้าชนะได้นี่ MVP ต้องเป็นของวินมิวเลยใช่ๆๆใจวินมิวจริงเลยอืมขอสุดยอดมากไอ้สีเหลืองเขาชนะเว้ยไอ้เดี๋ยวสีเหลืองทำไมกูนึกถึงอันท่าคอนซีซั่นแรกอ่ะที่มีโซล่ากับเราสองคนเนี่ยแล้วแบบมึงอยู่ทำไมหน้าด้านอยู่ทำไมอะตอนประมาณนี้แล้วอยู่ยื้อไงอยู่ยื้อยื้อกว่าจะตายอะไรเงี้ยเราตอนนี้นะฮะเราเห็นฟังสีส้มผมเห็นมันจิตวิญญาณโซล่ากับผมอยู่ในนั้นไม่ใช่แล้วเย้ตอนที่เราไปเมื่อกี้ตัววินอะไรเนี่ยไทยพีพาวเวอร์ทีมซีซั่น2สีม่วงของซีซั่น2ที่เป็นแชมป์ที่แล้วที่ตายไปถามตอนนี้เหลือสมาชิกของแชมป์นี้แล้วเหลือคนเดียวครับเอ็นเดอร์คุณแต่เอ็นเดอร์ตายคนแรกของซีซั่นที่แล้วนะครับใช่เขาแก้มือไงเขาแก้มือจากซีซั่นที่แล้วไงตายคนแรกไงนี่มีสูตรเซ็กเพชรมาแล้วแหละสูตรเซ็กเพชรอดีตเอฟซี
เทคเซฟจริงๆสุดนี้โอเคนะตอนนี้วินมิวว่าโอเควินมิวค่อยๆลงเขาแล้วครับเขาอาจจะรอดก็ได้โอเคไปไปวินมิวค่อยๆไปเราดูจากมุมนายเลยเนี่ยโอ้โหดูดันดูดันไปไปค่อยลงเขาพยายามตั้งใจลงมากเราเชียร์ทีมแดงเราเชียร์ทีมแดงอืมเชียร์ทีมแดงกลยุทธ์กลวิถีออกมาดีไปแล้วตอนนี้ค่อยๆลงค่อยๆลงไป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 โอเคค่อยๆไปเพราะเลือกแค่นี้พลาดไม่ได้นะครับพลาดทีเดียวนี่พลาดถึงแก่ชีวิตนะครับค่อนข้างมั่นใจนะว่าตัวเองจะไม่พลาดนะฮะทำไมเขาไม่กินอะครับเขาไม่มีแอปเปิลทองอะไรเลยเหรอเขาโดดลงไปเลยดีกว่าผมว่าเขามีแต่น็อตแอปเปิลไงอ๋อเขาพยายามกินทีมันจะเสียงได้เยอะเกินไปใช่ไหมกินทีคือทองขายไป72ก้อนนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากโพสไปประมาณในเฟซว่าซีซั่นนี้กูชนะแน่นอนถือว่าไปใบ้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแล้วกันอะไรเนี่ยมีป้ายเต็มเอาเป็นว่าใครติดตามเป็นร้อยทูฟาเตอร์ก็น่าจะรู้ว่าเออใครพูดคำนี้จะเจออะไรบ้างคือพี่ทูคือสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับพี่ทูอะครับในจูคาจูเอสซีซีซั่น6อะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าซีซั่นนี้กูชนะแน่นอนนะคะแล้วเขาก็ตกอวตารกันแรกครับของจูคาใช่ไหมฮะใช่ครับตกตายแล้วแกนาทีแรกเลยครับคืออย่างเจ็บใจอะแม่เอ๋ยอยู่ไม่ถึงชั่วโมงอะเดี๋ยวมาโจไปเฮ้ยมาโจอะไรวะซีซั่นนี้กูชนะแน่นอนวินมิววิ่ง4คูณ100นะครับตอนนี้สเกลมาแล้วครับเขาควรจะหนีครับชาเลนจ์ว่าชาเลนจ์แน่นอนด้วยชาเลนเจอร์แต่เกาะเขาค่อนข้างแข็งเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าไปว่าจะตัดอ้าวเขาโอ้โหอยู่เลยให้กันโปรแกรมเฮ้ยผมบอกเลยว่าซีซั่นหน้าผมแก้มือหน้าตายก่อนรอกูก่อนเถอะรอก่อนด้วยเชโดเอาละตอนนี้ยังไงเขาทำเราขึ้นมาเพื่ออะไรอ๋อเขาอาจจะสังเวยชีวิตตัวเองใจเย็นอ๋อเขาจะเสียท่าไปไปไม่เสียท่าเฮ้ยอยากจะบอกว่าเราไม่สนใจทีมแดงทีมตัวเองนั้นแต่ทีมเหลืองมากกว่าเห็นจิตวิญญาณกูสุราอินในนั้นไปดูครับไปดูครับคือหน้าด้านอยู่ทำไมเหมือนที่ท่านแรกแล้วเขาเป็นชานแล้วอุ้ยเอ็นชาแล้วครับสุดยอดครับสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองช้าเหรอโอ้โหใจมาน้ำตาจะไหลโอ้โหเชฟติดแน่นก็จะประมาณ2สแต็กได้นะครับผม2สแต็กกว่าอย่างน้อยได้ถ้าจะทำโดนัปเปิ้ลก็ได้แล้วนะครับเอาล่ะผมว่าตอนนี้จะมาเรามาดูต่อไปโอ้ยไม่แน่ใช่ครับสีเหลืองก็ยังมีโอกาสนะครับถ้ารอให้สีแดงเขาเรียกว่าหมามืดกับหมามืดเอ้าเฮ้ยเอ้าตายเลยเจมส์เฮ้ยบอดเดอร์เอาจริงดิใช่บอดเดอร์ดูชิบหายตาย2คนเลยทีมเราเจ้าดิไงหมามืดเลย What the hell ตายคู่เฮ้ยเดี๋ยวตายได้ไงอ่ะบอดเดอร์ครับบอดเดอร์คืออะไรก็ไอ้กับตาเลียไงบอดเดอร์มันหายเร็วขนาดนี้เลยเหรอตาเลียไปหายมันตายเขตตรงนั้นปล่อยมันลงมาเรื่อยวะมันบักเซเวอร์ไม่ปล่อยให้มันลดลงมาเรื่อยๆมันหายเร็วเลยตายเลยครับมันอันนี้มันวาร์ปมาเลยอ่ะปกติถ้าจะไล่เงินต้องบีบไปเลยใช่แค่สั่งไล่แล้วแต่เซิร์ฟเวอร์มันบีบเลยไม่เข้าใจเหมือนกันแค่สั่งไล่แค่สั่งไล่5นาทีเอาอย่างนี้คือเขาก็ตายฟรีดิเออเขาก็ตายฟรีเลยอ้าวอะไรไม่เกิดใช่ไหมทีมเราก่อนแค่สมมติก่อนถ้าสมมติไอ้สองคนนั้นรู้ว่าบอดเดอร์มันเข้ามาข้างหลังแล้วมันมีวิธีออกแล้วเว้ยแต่นี่มันอยู่ๆมันออกมาหมดแล้วคือตายทั้งคู่เอ้าเฮ้ยอะไรอยู่ชิตแมนกรรมการวะกรรมการไม่ได้เดี๋ยวก่อนเขาจำตำแหน่งสุดท้ายได้ไหมถ้าจำได้เราพอมีวิธีอยู่จะให้เขาลบกลับไปแล้วลบ600กว่า109ลบ609โอ้เจ็ดแสน200เจ็ดสองหายไปว่ะวะพิมมาให้หน่อยพิมมาให้หน่อยพี่มาให้หน่อยครับในไกลหน้าดันดูนะ609วายน่าจะประมาณ71ผมว่าจบแบบนี้ผมโคตรงอนน่ะจริงแล้วก็เซตเท่าไหร่แต่ไม่รู้ยังไม่ได้แต่247 247 2ประมาณนั้นอ่ะประมาณโอเคเข้าใจแล้วแล้วจำเลือดได้ป่ะเลือดเหลืออยู่คือลดไปหลอดที่เนี่ย
ของเราลดไป3หัวใจลดไป3หัวใจก็เหมือนกับมันเกิดโอเคอุ้ยเอ้าจำสู้สู้กลับไปใหม่ไปโอ้โหกลับไปยังไม่เปลี่ยนพอร์ตเลยเราได้กลับบอกเกิดก็ไปขึ้นไปด้านบนขึ้นไปด้านบนไปเกิดก็อีกคนหนึ่งเจโต้ใช่ไหมผมขอโทษมันบั๊กอ่ะคืออยู่ดีๆแม่งอยู่ดีๆมันเขียนเออร์พอเขียนอีกพอกดอีกทีปั๊บแม่งพวดโอ้โหมันพวดแบบไปมากคือไอเราแชทอยู่เว้ยแล้วแบบอะไรอ๋ออะไรวะใครตายแล้วเหรอจบแล้วครับจบพาร์ท8แล้วโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราแก้บั๊กก่อนนะครับ